สวัสดีค่ะมาพบกับครัวแม่เก๋อีกแล้วนะคะวันนี้ครัวแม่เก๋จะทำเมนูตำส้มตำค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บมะละกอกันนะคะที่ต้นค่ะได้มะละกอมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปตำส้มตำนะคะสิ่งที่เตรียมไว้ก็มีกุ้งปลาหมึกค่ะแล้วก็หน่อไม้กับขนมจีนแล้วก็พริกมะนาวมะเขือเทศกระเทียมน้ำปลาร้าน้ำตาลปี๊บผงชูรสสตอแล้วก็ถั่วลิสงคั่วแล้วก็หอยนางรมมะละกอแล้วก็ถั่วฝักยาวฝักชีฝรั่งค่ะค่ะเรามาสับมะละกอนะคะมะละกอสดมากเลยค่ะจากสวนเดี๋ยวเราไปหั่นปลาหมึกกันนะคะล้างกุ้งกันนะคะใส่เกลือลงไปแล้วก็ขยำแล้วก็ล้างให้สะอาดค่ะเรามาล้างปลาหมึกกันนะคะใส่เกลือลงไปแล้วก็ขยำแล้วก็ล้างให้สะอาดค่ะเดี๋ยวเรามาล้างปลาหมึกกันนะคะใส่เกลือลงไปแล้วก็ขยำแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดค่ะเดี๋ยวเรามาลวกปลาหมึกกุ้งกันนะคะต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่ปลาหมึกกุ้งที่เราเตรียมไว้ลงไปค่ะค่ะไม่ต้องลวกนานนะคะแค่นี้ก็พอแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะตักพักใส่น้ำเย็นไว้ก่อนนะคะเราจะพักไว้ในน้ำเย็นให้เนื้อเขากรอบค่ะค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะใส่พริกที่เราเตรียมไว้ลงไปค่ะมีพริก